สวัสดีครับพบกับ NC Insight และทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัว NC นะครับวันนี้แน่นอนครับเรื่องน่าสนใจอย่างมากๆนานๆทีผมจะมีแขกรับเชิญมานั่งข้างๆ2ท่านนะฮะแล้วก็เรื่องที่กำลังอยากจะนำเสนอกับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเว็บที่ชื่อว่า NC Coverry นะฮะผมคิดว่าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนเราเนี่ยนะฮะเมื่อได้ทราบข่าวว่าเรามีเว็บให้เข้าไปเยี่ยมชมได้แบบนี้แล้วก็เห็นอะไรที่มันสนุกมันตื่นตาตื่นใจผมว่าต้องเข้าไปชมกันไม่น้อยละนะฮะวันนี้ง่ายๆ worldwideweb.incoverry.com เนี่ยเข้ามาแล้วก็โอ้โหอาจจะอยู่แช่นานเลยนะครับ นะฮะทั้งสองท่านนี้เป็นสองท่านในทีมงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับนั่งอยู่ติดกับผมนี่คือคุณเขตนภินนะนามสกุลโสภินนท์นะครับคุณเขตนภินเนี่ยเป็น Creative Group Head ของ Ogilvy and Mather นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่นั่งอยู่นะครับเป็น Copywriter เป็นซีเนียร์แล้วแต่ท่านดูท่านจะไม่เชื่อว่าเขาซีเนียร์นะความรู้ความสามารถเขาซีเนียร์ฮะแต่หน้าตานี่เขายังหลอกใครได้อีกสบายมากเลยนะคุณวิกรนะครับคุณวิกรนามสกุลโรจน์อารยานนท์นะครับเอาละฮะก็คุณเขตนภินมีชื่อเล่นมั้ยมีครับชื่อฮะชื่อกิฟครับผมอ๋อชื่อกิฟนะฮะแล้วคุณพี่ก่อนฮะปอครับกิฟกับปอครับอ๋อโอเคผมเรียกคุณกิฟกับคุณปอแล้วกันนะฮะแล้วเรามีคุณโจ๊กอีกท่านหนึ่งที่จะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาพประกอบในวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปโทษคุณโจ๊กเลยนะฮะ เอาละครับเอาท่านผู้ชมครับเราจริงๆฟังดูเหมือนว่ามีเวลาเยอะแซวๆอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ขนาดนั้นนะครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะของจริงเลยนะที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดสำหรับท่านใดบังเอิญอาจจะเผลอลืมไปยังไม่เคยเข้าไปเยี่ยมชม NC Coverry ของเรานะครับเริ่มต้นที่มาที่ไปก่อนเลยครับนะคุณกิฟหรือคุณปอใครจะเล่าให้ผมฟังครับว่าที่มาที่ไปของ NC Coverry Project เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรกิฟก่อนก็ได้ครับจริงๆ NC Coverry Project เนี่ยครับมันเกิดขึ้นช่วงน้ำท่วมครับในช่วงตอนนั้นเองที่น้ำท่วมหนักๆครับทางอินซีก็ได้เข้าไปช่วยเหลือที่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านคลองสายบ้านคลองสายครับที่อำเภอมหาราชแล้วเราได้เข้าไปกับทางอินซีตอนนั้นอ่ะเขาจะสร้างโปรเจกต์หนึ่งซึ่งขึ้นมาชื่อว่ากรีนวิลเลจกรีนวิลเลจใช่ครับก็เราเองทางโอคิวีก็ได้เห็นละสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำอะไรมากมายกว่าการนำเอาคอนเทนต์ของเขามาแสดงให้คนเห็นในลักษณะที่ง่ายและเข้าใจได้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปครับคุณอันนี้คือคุณกิฟคิดเอ้ยนี่มันน่าจะต้องนำเสนออะไรยังไงแต่นี่แน่นอนมันจะต้องมีการเขียนรูปแบบออกมาตรงนี้เนี่ยนะฮะพอเห็นแล้วเป็นไงครับก็จากที่เข้าไปดูครับว่าโครงการกินวิลเลจเนี่ยคือจะเข้าไปช่วยปลูกบ้านหลังใหม่เป็นบ้านที่สามารถสู้กับน้ำท่วมได้เขาเรียกว่าแบบบ้านอยู่สบายครับผมนะครับทีนี้เรามองว่าสิ่งที่อินซีกำลังเข้าไปทำให้มันดีมากๆเลยเราน่าจะมีมุมมองในการนำเสนอว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าอินซีเข้าไปช่วยสร้างบ้านแต่การเข้าไปช่วยสร้างเนี่ยแทนที่อินซีจะสร้างให้เลยแต่ว่าเป็นการไปให้ความรู้คนที่อยู่ในชุมชนนั้น คนธรรมดาชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมมาเนี่ยให้สามารถมีความรู้ที่จะสร้างบ้านตัวเองขึ้นมาใหม่ได้เราก็เลยลองเอามุมเนี้ยครับเป็นเลือกในการใช้โปรโมทดูมันเลยเป็นที่มาที่ไปของประโยคนึงที่บอกว่าจากคนธรรมดาเนี่ยมาเป็นช่างที่สามารถสร้างบ้านตัวเองได้ใช่ครับอันนี้คุณปอก็เลยต่อยอดตรงนี้นะแต่นี่อันนี้เริ่มต้นมาจากทั้งกิฟทั้งปอเนี่ย เข้าไปพร้อมกันทีมงานของปุ่นอินทรีย์ครับก็ตอนนั้นใครบอมนี่ไหมบอมพาเข้าไปใช่ไหมฮะนะคุณบอมนี่ท่านผู้ชมก็จะคุ้นเคยหน่อยนะครับคุณวัฒวุฒิโคยเกะนะครับที่พาผมก็เข้าไปดูในช่วงแรกๆที่เขาเสียหายมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็โอ้โหเห็นแล้วมันก็ไม่นึกภาพไม่ออกกันนะว่าเราจะทำยังไงกับตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะโอ้ไม่นึกว่าน้ำมันจะเสียหายได้ขนาดนี้แค่บางที่บางบริเวณที่ไปน้ำสูงอะไร4เมตรเงี้ยในทุ่ง6เมตรเฮ้ยโอ้โหมีน้ำหรือว่าอะไรเนี่ยมันคาดไม่ถึงนะฮะว่ามันจะอะไรมากขนาดนั้นนะฮะเยอะๆจริงๆทั้งสองท่านก็เข้าไปเห็นสภาพแบบเสียหายเลยใช่ไหมฮะตอนแรกตกใจเลยครับเยอะกับทะเลเลยใช่ใช่ใช่นะฮะนี่ก็เอาละครับก็เลยปฏิบัติต่อ
เริ่มมีไอเดียผุดขึ้นมาแล้วว่าเราจะทำมันออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับทีนี้อันนี้คือเกริ่นนำก่อนให้ท่านผู้ชมเห็นภาพเพิ่มเติมไปด้วยเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวโจ้ครับผมอยากเราลองตัดเข้ามาที่เว็บนี่เข้าจริงๆเลยนะฮะถ้าท่านผู้ชมเข้าเว็บ incovery.com ท่านผู้ชมจะเห็นภาพนี้ขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับมันเคลื่อนไหวได้นะครับนี่ๆนะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มให้ท่านดูเนี่ยนะฮะผมขอความรู้จากทั้งสองท่านนิดนึงนะครับอันแรกทางซ้ายมือก่อนใต้คำว่า watch มีคำว่า web design อย่างผมซึ่งบ้าซีรีส์มากเนี่ยผมจะต้องเข้าอยากอ่านล่วงหน้าผมจะเข้าไปผมจะคุ้นเคยกับคำว่า episode ครับนะฮะ episode ซึ่งแปลว่าตอนแต่พอ web design เนี่ยต้องขอความหมายนะครับเว็บอีโซดคืออะไรครับคุณกิฟครับเว็บอีโซดจริงๆเมื่อก่อนที่มันเรียกเหมือนกันกับเอพิโซดนะครับแต่ว่าเว็บอีโซดเนี่ยมันเป็นคำสมาร์ทขึ้นมาใหม่ในเมื่อมันเอามาออนเว็บเขาเรียกว่าเว็บอีโซดเท่านั้นเองครับคือเราผสมคำกันท่านเองครับเป็นเอพิโซดที่ดูได้ทางเว็บถูกต้องครับเราเลยเรียกมันว่าเว็บอีโซดถูกครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับซีรีส์ที่ท่านชอบดูเลยมีตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ครับไปเรื่อยๆถูกต้องนะฮะเรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะมีจนถึงไฮไลท์แล้วก็จบนะมีไคลแม็กซ์แล้วก็จบอะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นแบบนั้นอ๋อนี่เว็บบิโซดนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนี่ถ้าเราคลิกไปที่เว็บบิโซดเราก็จะมีเห็นอย่างงี้ใช่มั้ยฮะนี่ฮะครับผมคุณจ้องลองเข้าตอนที่1สักอันนึงฮะเอาตอน1ฮะตอน1นี่ครับท่านผู้ชมฮะโหเดี๋ยวคุณจ้องต้องเอาข้างล่างลงนี่คือเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะที่เราคุยกันนะเนี่ยนี่หลังน้ำลดไปแล้วครับนี่คือสภาพจริงนะครับฮะคือเว็บพิโซดของเราเนี่ยมันแตกต่างจากเว็บพิโซดทั่วไปตรงที่เว็บพิโซดปกติเนี่ยมันจะถูกเขียนขึ้นมาจากเรื่องราวใดก็ได้ใช่แต่อันเนี้ยเราเขียนขึ้นมาจากเรื่องจริงเป็นแรงบันดาลใจมาซะเยอะแล้วสภาพคนเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยครับส่วนมากเนี่ยก็คือชาวบ้านจริงที่มาแสดงกับเราในเรื่องก็คือชาวบ้านณหมู่บ้านนั้นจริงๆเลยนี่เลยป้ายายที่ประสบภัยมาจริงๆที่อยู่ที่เลยเนี่ยคุณยายคนนี้ก็เจอมาจริงๆเลยนะฮะคุณลุงเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะตอนน้ำท่วมหนักต้องขึ้นไปอยู่บนแท่งนั้นนะใครจะไปนึกว่าน้ำมันจะสูงขนาดนั้นนะนะคุณกิ๊ฟคุณปอเราผมไม่รู้ว่าเราไม่มีจินตนาการไปได้ขนาดนั้นว่าเฮ้ยมันน้ำมันสูงได้ขนาดนั้นแต่แกยืนยันกับเราเลยแต่อันนี้นี่คือดราม่าหน่อยใช่ไหมอันนี้มีดราม่ามาปนใช่ไหมฮะเจ๋งนะเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้คือก็อยากจะให้เห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสองคนนี้ครับน้องคนนี้น้องผู้หญิงเนี่ยน้องน้ำเนี่ยนะฮะเป็นคนในหมู่บ้านอะไรป่ะฮะตอนนี้มันจะมีคนที่เราเอาไปเสริมก็คือมีน้องน้ำคุณตั้มแล้วก็ลุงสมพงศ์สามคนหลักเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวคีย์หลักในการเล่นถ้าเรานำเอาคนในหมู่บ้านมาเล่นทั้งหมดเลยโอ้น่าจะเรื่องใหญ่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 แต่คนเหล่านี้ก็คือถ่ายทอดครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากตรงนั้นนั่นแหละครับหมู่บ้านนั่นแหละครับครับท่านผู้ชมครับซ้ายสุดนะคุณผู้หญิงเนี่ยน้องน้ำเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นนางเอกของเรื่องนะฮะน้องน้ำนี่จะเป็นลูกสาวของลุงพงศ์นะลุงพงศ์คือคนที่สามจากซ้ายมือถูกไหมฮะนะฮะนี่มันลุงพงศ์กับป้าพรนี่เขาแต่งงานกันแล้วเขาก็มาอยู่ที่นี่นะครับเดิมทีเขาเป็นคนที่อื่นก่อนนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็มาอยู่ที่นี่คือลุงสมพงศ์ใช่ไหมฮะแล้วผมก็นั่งมองอยู่กันนะตอนผมดูผมบอกไอ้ลุงพงศ์เก่งไหมสงสัยเสร็จงานนี่ลุงพลมาเล่นได้จริงปรากฏว่าเพิ่งรู้จากคุณกิฟต์ได้ว่าลุงพงศ์นี่เป็นคนที่เป็นตัวเป็นนักแสดงเราคาสมานะครับตั้มเนี่ยคนกลางฮะตั้มเนี่ยฮะตั้มคือพระเอกของเรื่องเนี่ยตั้มเป็นโพสที่เป็นคนที่ทำงานที่บุรีรัมย์4ครับผมนะครับตั้มนี่อีกทางนึงนี่คือบอมไหมฮะเจตนาว่าจะเป็นบอมไหมฮะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเลยใช่ไหมนะฮะเพราะคนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลใช่ไหมฮะเพราะว่าบอมนี่เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านนี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะใช่ครับแล้วเขาหน้าตาดีด้วยครับนะเราก็เลยตอนแรกเนี่ยผมดูสารภาพตามตรงนะตั้มเนี่ยเหมือนแดนบางมุมเวลาเขายิ้มเวลาเขามีรักยิ้มออกมาผิวพรรณเขาอะไรเงี้ยเหมือนแดนที่เล่นแดนที่ชื่อจริงชื่ออะไรวรเวทหรือเปล่าน่าจะใช่เหมือนนะฮะคือดูแล้วเรากลมกลืนเลยอันนี้ suppose ว่าน่าจะเป็นบอมนะฮะครับเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือเขาคือคนของปูนอินทรีย์ที่เข้าไปด้วยความปรารถนาดีว่าอยากจะฟื้นฟูหมู่บ้านแห่งนี้รับนโยบายจากผู้ใหญ่มาครับโอเคฮะเอาละครับนะฮะนี่คือตัวขวามือไม่เอ่ยถึงไม่ได้ฮะ
ผมเจอเขานะวันที่ผมเข้าไปคือลุงวนูนคืออันนี้คือผู้ใหญ่บ้านจริงครับโอเคฮะผมเจอวันที่เข้าไปอ๋อนี่อันเฉพาะคนนี้ใช้ตัวจริงครับนะฮะแล้วก็เอ็กซ์ตร้าถ้าพูดถึงว่าเอ็กซ์ตร้าทั้งหมดเนี่ยนะเอ็กซ์ตร้าทั้งหมดของเรื่องนี้คือคนจริงคนที่อยู่ที่นั่นจริงๆทั้งหมดเลยนะครับนะครับคุณโจ๊กครับขอกลับเข้าไปที่เรื่องราวต่อสักนิดหนึ่งนะนี่คือตัวแสดงนะขอบคุณฮะโจ๊กคัดมาให้เลยนะฮะเมื่อท่านผู้ชมเข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้เห็นเนี่ยนะฮะนะครับอันนี้จะเป็นตอนที่3แล้วฮะใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ตอนที่3นะฮะเอาอย่างนี้ไหมคุณโจ๊กครับผมขอไปตอนแรกก่อนผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นสภาพจริงๆฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ตามมาอีกด้วยนี่เขาก็เก็บกวาดกันนะฮะหลังจากที่น้ำลดนะฮะนี่ครับเนี่ยฮะก็จะท่านผู้ชมก็จะมีเสียงของน้ำเนี่ยเล่าประกอบเลยนะฮะนี่แล้วประธานโทษนิดนึงแล้วตัวน้องน้ำเนี่ยเป็นใครสักคนในหมู่บ้านนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเผื่อตั้มน่าจะหมายถึงบอมนะฮะคุณวัฒวุฒิโคยเกตเราเนี่ยนะฮะใช่ครับน้องน้ำนี่น่าจะหมายถึงใครจริงๆตั้มเนี่ยสำหรับตอนที่เราเขียนบทขึ้นมามันไม่ใช่แค่บอมคนเดียวมันมีนักวิชาการที่เข้าไปในช่วงนั้นด้วยเรารวมคนเหล่านั้นสร้างขึ้นมาเป็นตั้มมาเป็นคาแรคเตอร์ครับนะฮะแล้วก็มีน้องน้ำเนี่ยเราก็สร้างความดรามาไทยขึ้นมาแต่โดยจริงๆแล้วเราไม่มีน้ำตัวจริงใกล้เคียงเลยเนี่ยไม่มีครับแต่ลุงสมพงษ์มีครับแล้วก็ลุงสมพงษ์มีคนลุงสมพงษ์อ่ะจริงๆอยากให้เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวจริงก็คือมันจะมีเจ้าของบ้านหลังสีฟ้าซึ่งเขาเสียหายน้อยกว่าหลังอื่นและเขาเองก็เป็นช่างและเขาเป็นคนแรกที่รื้อบ้านอ๋อโอเคเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะส่วนเรื่องทวงสตังอันนี้นอกระบบอะไรเนี่ยเรื่องมันต้องมีบ้างในชุมชนที่อยู่ไปจากตัวเมืองออกไปสะท้อนชีวิตจริงสะท้อนชีวิตจริงนะฮะจะเป็นแบบนั้นนะฮะเนี่ยดูเจ้าตั้มเราเนี่ยฮะเหมือนโอ้โหที่ดูดิฮะท่านผู้ชมฮะอีกเจตนาหนึ่งผมอยากให้เห็นนะฮะว่าเขาเสียหายมากจริงฮะนะครับโอ้นี่เลยนะครับดูใช่รับบางทีเนี่ยความช่วยเหลือมีมาไหมมีแต่ว่าเนี่ยฮะประเด็นสำคัญฮะคุณพี่ก่อนครับทำไม่เป็นไงใช่ครับความช่วยเหลือมากองอยู่แล้วแต่ทำไม่เป็นนะนะเพราะคนที่นี่อาชีพเขาผู้ชายออกไปรับจ้างผู้หญิงตากปลาปกติใช่ไหมฮะทำขนมเบื้องทำปลาแล้วทำขนมเบื้องใช่ไหมแล้วจะทำยังไงถูกไหมฮะอันนี้บอมเล่าให้ฟังว่าโอ้โหพูดอย่างเงี้ยหลายขนมากครับหลายขนมากเพื่อจะให้อธิบายให้ทุกคนเห็นภาพอะไรต่างๆนะฮะนี่แสดงว่าทีมงานโอกิวี่เนี่ยต้องเกาะติดอยู่ตลอดเราเข้าไปหลายครั้งมากคุณแทบจะไปค้างกันอยู่เลยไหมฮะเนี่ยถามจริงเราไปหลายครั้งมากเลยครับแต่ว่าไม่ถึงกับค้างแต่เราต้องคอยไปเรื่อยๆเพื่อหนึ่งเราต้องเขียนบทขึ้นมาครับผมจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่นั่นครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเดินทางไปดูปัญหาไปพร้อมทั้งทีมงานของฮับโปฮินที่เป็นคนเขียนบทคนไทยทำคนไทยทำเรื่องนี้ด้วยอ๋อเหรอฮะแล้วฮับโปฮินเป็นคนทำเหรอฮะครับก็เราไปด้วยกันเป็นเรื่องปกติเพื่อเราจะได้บทที่ตรงกับความเป็นจริงที่นั่นมากที่สุดครับต้องขออนุญาตเอ่ยถึงนิดนึงฮับโปฮินในของจีน่าโอสดสินใช่ไหมฮะครับใช่เป็นเพื่อนเรียนกันมาด้วยกันเลยนะฮะก็เขาก็ไปทำGTH ด้วยไงฮะครับนะฮะเนี่ยครับอันนี้ก็เราก็ให้เห็นว่าเราเอาแบบบุ้งแบบบ้านที่เราออกแบบเนี่ยมาให้ชาวบ้านดูด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าก็เนี่ยครับท่านผู้ชมก็ไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะนะขนาดไหนอย่างไรบ้างนะฮะเอาละครับอันนั้นคือตอนที่1ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนานและยังมีที่จะมาเรียนขอความรู้จากทั้ง2ท่านอีกด้วยนะครับขอพักโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับThank you.
ที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกผมมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดังใจกลับมาชมรายการกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเบรกแรกคุยกันสนานไปนิดนึงนะครับผมกำลังอยู่กับคุณเขตนภินนะครับแล้วคุณกิฟซึ่งเป็น Creative Group Head ของ Ogivi นะครับแล้วก็คุณวิกรนะฮะคุณวิกรหรือว่าคุณปอนะครับซึ่งเป็น Senior Copywriter ของ Ogivi เช่นเดียวกันนะครับแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของ incovery.com ซึ่งเป็นเว็บที่เราอยากท่านชมเข้าไปแล้วก็จะได้ติดตามซีรีส์เรื่องสั้นหลังน้ำลดนะฮะเดี๋ยวยังไงชื่อทำไมตั้งชื่อนี้หรืออะไรยังไงเนี่ยเราจะมีเวลาคุยกันได้อีกตอนนึงนะฮะแต่ว่าด้วยเวลาที่เรามีในตอนนี้เนี่ยผมยังอยากจะเรียนขอความรู้จากทั้งสองท่านนะครับหลังจากอันแรกผมได้คำศัพท์เว็บบิโซดไปแล้วนะครับคุณกิฟได้อธิบายให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโจครับผมขอกลับไปที่หน้าจออีกทีนึงนะครับตอนที่เราไปที่หน้าจอปุ๊บเนี่ยนะนอกเหนือจากเว็บบิโซดนะฮะเรายังมีอีกคำหนึ่งคือสตรีทวิวแถมยังมีเหมือนกันคล้ายๆว่าเป็นอะไรนะ360องศาด้วยนี่ฮะนี่ฮะโจครับขอบคุณฮะอันนี้สตรีทวิวนี้เจตนาทาง Ogivi ทางทีมงานต้องการอะไรครับเนี่ยฮะเข้าไปแล้วมุมนี้จริงๆนะฮะครับผมครับจริงๆเราอยากจะช่วยเล่าอะครับว่าบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นหลังน้ำลดเนี่ยมันเสียหายหนักมากหมู่บ้านของสายที่เราเข้าไปทำโปรเจกต์ NC Coverly เนี่ยครับเราเลยให้ทีมงานไปตั้งกล้องครับถ่ายตามจุดต่างๆเสมือนหนึ่งว่าถ้ามีผู้ชมเข้ามาดูในเว็บไซต์เนี้ยเขาจะสามารถเดินดูได้เลยในหมู่บ้านที่ภาพขึ้นเนี่ยครับว่าซอกมุมต่างๆหรือว่าบ้านหลังต่างๆมันเสียหายหนักขนาดไหน อันนี้เป็นส่วนของ after ครับคือไอ้ของส่วนของ before ซึ่งเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นภาพเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นหลังน้ำลดที่เราเข้าไปเจอก็คือทุกอย่างพังทลายหมดนะครับที่คุณโจ้กำลังสาธิตให้ท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะอาจจะมีจุดสีแดงๆเนี่ยให้ท่านคลิกเข้าไปเนี่ยนะฮะเพื่อเดินท่านผู้ชมสามารถเหมือนกับใช้ตรงนี้เดินดูทุกอย่างแทนตัวท่านผู้ชมได้เลยเนี่ยฮะตรงไหนที่เราจะโอ้โหมองดูไกลๆเหมือนเสียหายซูมเข้าไปจะเห็นความเสียหายนี่จากสถานที่จริงใช่ครับนะตอนที่น้ำพึ่งลงไปใหม่ๆนะครับนะฮะในสตรีทวิวครับเราแบ่งเป็น2ภาคภาคแรกคือที่เห็นอยู่คือหลังน้ำพึ่งลดมันมาเลยครับผมแล้วก็อีกภาคนึงเรากำลังจะถ่ายทำตอนนี้เรารอโครงการกินวิลเลจสร้างจนเสร็จครับผมกลับไปตั้งกล้องถ่ายใหม่ทีนี้จะเห็นหมู่บ้านทั้งหมดแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วด้วยน้ำมือของชาวบ้าน คนจะเดินดูได้เหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าจะเห็นบ้านที่ใหม่สวยงามมีวอล์กเวย์สวยงามสามารถดูได้ว่าเสาต้นนี้หรือกำแพงตรงนี้มันสร้างมันฉาบขึ้นมาด้วยวิทยาลัยเป็นการเหมือนเราสร้างศูนย์การเรียนรู้แล้วก็หามุมมองในการให้คนเรียนรู้สร้างบ้านได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆเยี่ยมเลยฮะอันนี้คือสตรีทวิวที่ว่านะครับอีกคำศัพท์นึงครับที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณโจครับผมขอกลับไปที่ที่เดิมนะฮะขอมันจะมี how to มีคลิป how to อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยครับเนี่ยฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมดูนอกเหนือจากดูเว็บบิโซดูซีรีส์เรื่องสั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะดูวิว360องศาทุกซอกทุกมุมแล้วเนี่ยนะฮะยังมี how to เป็นคลิป how to ที่เกิดขึ้นอันนี้ไอเดียเป็นไงครับจริงๆตั้งต้นมาจากว่าเราเชื่อว่าปูนอินทรีย์ครับมันคือปูนที่ใช้ได้ง่ายๆไม่ว่าใครก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ใช้มันขึ้นมาได้จริงเราก็เลยมองว่ามันน่าจะดีถ้าเราทำโปรเจกต์นี้ครับแล้วเราให้ความรู้คนไปด้วยเลยว่าปูนอินทรีย์มันก่อมันฉาบมันใช้สร้างบ้านขึ้นมาได้ยังไงครับเราก็แบ่งคลิปเป็น4ตอนนะครับมันจะเป็นคลิป DIY ง่ายของการใช้ปูนสอนเบสิกทั้งหมดเกี่ยวกับการท่านผู้ชมตั้งแต่ผสมปูนเลยนะครับผสมปูนก่ออิฐมอนการฉาบกำแพงไปจนถึงแม้กระทั่งปูกระเบื้องครับผมคือทางทีมงาน Ogivi เนี่ยแน่ใจเลยว่าต่อให้ไม่เป็นมาก่อนเลยนะฮะก็สามารถที่จะทำได้ความต่างๆของคลิปHow to ของเราเนี่ยก็คือเราทำให้มันง่ายซะจนใครๆก็คิดว่าทำเหมือนต่อตัวต่อทำเองได้นะนี่ดูเนี่ยจะวัดแล้วก็อันนี้ฮะพอนั้นแล้วจะทำไงให้มันรู้สึกว่าได้ระนาบพอดีคุณก็เอาไอ้ตัววัดระนาบเนี่ยวางอยู่ข้างบนสินะลูกน้ำเท่ากันเมื่อไหร่ปุ๊บเรียบร้อยก็โอเคคุณก็ต่ออันต่อไปเลยเจ๋งจริงๆเนี่ยจริงๆคนปฏิเสธมันก่อนที่จะเริ่มลงมือทำด้วยซ้ำครับฮะเราอยากจะพิสูจน์ตรงนั้นแล้วก็เป็นไอเดียของหลังน้ำรถที่เราได้ทำโปรเจกต์นี้โอ้โหมันคือคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองได้ครับนะครับ
นี่เลยนะฮะงั้นอันนี้ท่านผู้ชมครับอันเนี้ยคือสิ่งที่อยู่ในincoffee.com นะครับนอกเหนือจากเว็บบิโซที่ให้ท่านติดตามเรื่องสั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของ Street View นะฮะที่อยากให้ดูแล้วก็ประเดี๋ยวพอเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บนะท่านผู้ชมดู Street View อีกครั้งหนึ่งเป็นแบบ before กับ after เพราะ before ก็จะยังอยู่ถูกไหมครับใช่แล้วดู after เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าโอ้โหนี่เนรมิตกันขนาดนี้เลยเหรออยากจะเสริมนิดนึงนะครับครับ Street View เนี่ยเราไม่ใช่แค่มองดูในเว็บไซต์เราสามารถดูได้ผ่านทาง iPad หรือ iPhoneก็ได้ไม่ว่าเราอยู่ที่ตรงไหนเวลาเรายกขึ้นไปบนฟ้าครับเราก็จะมองเห็นท้องฟ้าของที่นั่นโอ้เยี่ยมเวลามองลงไปที่ดินครับเราก็จะเห็นพื้นดินของที่ตรงนั้นเลยครับผมนะครับนี่ได้หมดเลยนะฮะแล้วประเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะตอนที่เสร็จเนี่ยนะฮะก็จะใช้อย่างนี้แล้วเราใช้iPad เนี่ยนะฮะแล้วก็ดูตอนเห็นโหเห็นวอล์คเวย์เห็นอะไรต่างๆเห็นบ้านที่เสร็จแล้วเห็นทุกอย่างทุกซอกทุกมุมครับนะของที่นั่นเลยนะครับโอ้โหได้เลยฮะอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักอีกทีนะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงท้ายของรายการครับสังเกตไหมภาพบ้านของเด็กๆมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรมทดแทนไม้คอนวูดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ INC Insight ในวันนี้นะครับก็ยังคงพูดคุยกันเรื่องของ INC Recovery นะฮะแล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้าในวันพรุ่งนี้ก็จะให้ท่านได้ลงในรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะครับผมถามเป็นคำถามส่งท้ายนิดเดียวตรงนี้นะครับทั้งสองท่านนะครับคุณกิ๊ฟคุณปอเราเริ่มให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าเว็บไปดูได้เนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าเมษายนนะครับตอนที่4นะฮะของซีรีส์เรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มให้ได้เห็นกันนะฮะแล้วก็มีไคลแม็กซ์อยู่พอสมควรเนี่ยนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองวันที่21นะครับงั้นทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณเดือนหนึ่งมานี้เนี่ยฟีดแบคที่มาถึงทั้งสองท่านเป็นยังไงบ้างครับแฮปปี้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างทั้งคุณกิฟต์ทั้งคุณปอเอาคุณกิฟต์ก่อนสั้นๆนิดนึงครับฟีดแบคที่เห็นมาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดีมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างถือว่าดีทีเดียวในลักษณะที่หนึ่งเว็บพิโซดของเราไม่ใช่เว็บพิโซดอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันจะมีหลายอย่างเราไม่มีการโชว์โป้เราไม่มีการมันเป็นเรื่องของความล้วนๆแล้วก็เป็นเรื่องอิมมอชันอลคนเสพมันเพราะว่าอยากเสพมันจริงๆถือว่าค่อนข้างได้มาดีทีเดียวครับคือ based on true story จริงๆนะฮะต้องเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็สัมผัสถึงความเป็นตัวตนจริงๆของคนที่อยู่ที่นั่นประสบภัยที่นั่นจริงๆนะครับอันนี้กระแสตอบรับมาอย่างนั้นนะครับปอครับมีอะไรส่งท้ายตรงนี้ครับอย่างที่พี่กิฟว่าครับว่าสิ่งที่เราทำมันคือเว็บพิโซดน้ำดีมันเหมือนกับถ้าเป็นละครนะครับมันจะไม่ได้อยู่ในช่อง7มันจะไม่ได้อยู่ในช่อง3ครับมันคงจะอยู่ไทย PBS คือเป็นละครสอนละครที่ให้แง่มุมสะท้อนชีวิตให้แง่คิดดีๆแล้วเราพอมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีคอนเทนต์อื่นๆที่น่าสนใจครับรอดแหลมอย่างมากให้น่าดูแต่ว่าคนก็ยังมาดูของเราแสดงว่าก็ถือว่าค่อนข้างสักเซสเลยนี่เลยนะครับแฮปปี้เลยนะฮะนะฮะนะเท่าเวลาที่ผ่านมาเพียงแค่เดือนเดียวนะครับเพียงแค่เดือนเดียวต้องใช้กี้จริงๆเลยจากเริ่มต้นเปิดตัว INC Recovery มาให้ท่านได้เริ่มชมเว็บพิโซดตอนที่1นะครับบัดนี้มาถึงตอนที่4แล้วนะครับตอนที่4ใครรุ้นอะไรยังไงอยู่ว่าทำไมรีบจบอะไรแบบนี้นะฮะกำลังเอียงเข้ามาหากันอะไรเงี้ยนะกรุณาติดตามได้เลยนะครับถ้าเผื่อว่าเผลอไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายังไม่ได้คลิกเข้าไปชมนะครับต้องชมนะฮะตอนที่4เนี่ยนะฮะจะมีคำตอบอะไรหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะจากตรงนี้นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับในตอนที่1นี้ผมคุยกับทีมงาน
ของโอกิวีได้ตามนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเรายังไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้จะให้ท่านได้ชมต่อในตอนที่2แล้วก็จะลงในรายละเอียดกันเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับติดตามต่อในวันพรุ่งนี้ที่ท่านติดตามชมอยู่นะครับเอาละครับวันนี้ Insight หมดเพียงเท่านี้ครับเราทั้ง3คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ